เมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีความเชื่อเรื่องการทำคุณงามความดีความดีสูงสุดอย่างหนึ่งคือการน้อมรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีกิจกรรมทั้งการทำบุญตักบาตรสวดมนต์การทำสมาธิและการไหว้พระตามวัดวาอารามซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างบุญบารมีและเสริมสร้างสิริมงคลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวผู้กระทำเองและบริวารการเดินทางท่องเที่ยวไปไหว้พระ9วัดจึงเป็นที่นิยมของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและนอกจากจะได้บุญสร้างกุศลดังกล่าวแล้วยังได้ชมทัศนียภาพของสองข้างทางสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ช่างศิลป์ทั้งหลายได้บรรจงสร้างอย่างสุดฝีมือเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตอีกทางหนึ่งด้วยเส้นทางบุญริมแม่น้ำเจ้าพยาเริ่มต้นการเดินทางโดยเรือโดยสารโดยเริ่มต้นที่ท่าเรือสาทรใช้เวลาการเดินทางประมาณ5นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดยานนาวาวัดยานนาวาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดข้อควายในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะเป็นวัดอารามหลวงและเรียกชื่อใหม่ว่าวัดข้อกระบือสิ่งสำคัญภายในวัดเจดีย์ที่มีฐานเป็นเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดข้อกระบือเป็นวัดยานนาวาจากวัดยานนาวาใช้เวลาในการเดินทาง15นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรสร้างขึ้นโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ต้นสกุลกัลยาณมิตรแต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีพระภิกษุจีนพำนักอยู่ต่อมาได้ถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าวัดกัลยาณมิตรสิ่งสำคัญภายในวัดหลวงพ่อโตเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง5วา3ศอกคืบสูง7วา2ศอกคืบ10นิ้วหอระฆังลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างใช้แขวนระฆังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง192เซนติเมตรด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติจากวัดกัลยาณมิตรใช้เวลาในการเดินทาง10นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณเดิมชื่อวัดมะกอกสร้างในสมัยอยุธยาต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งล่วงถึงสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4พระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดอรุณราชวรารามสิ่งสำคัญภายในวัดพระพุทธชัมพูนุตมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง6ศอกหล่อด้วยทองแดงปิดทองจากวัดอรุณราชวรารามใช้เวลาในการเดินทาง5นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดระฆังโคสิตารามวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดระฆังเดิมชื่อวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงสมัยรัชกาลที่1มีการขุดพบระฆังโบราณในเขตวัดประชาชนจึงเรียกว่าวัดระฆังสิ่งสำคัญภายในวัดพระประธานยิ้มรับฟ้าเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริดปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณ4ศอกเศษเบื้องพระพักมีรูปพระสาวก3องค์
นั่งประนมมือดุจรับพระพุทธโอวาทพระประธานองค์นี้ได้รับการยกย่องว่างดงามมากจากวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดอมรินทารามวัดอมรินทารามวรวิหารสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2200ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างเดิมทีมีชื่อวัดว่าวัดบางว่าน้อยตั้งคู่กับวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระฆังโคสิตารามสิ่งสำคัญภายในวัดพระประธานพระประธานในพระอุโบสถพระนามว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัยลงรักปิดทองจากวัดอมรินทารามใช้เวลาในการเดินทางประมาณ20นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดศรีสุดารามวัดศรีสุดารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารวัดนี้แต่เดิมเป็นวัดโบราณชื่อวัดชีปะขาวหรือวัดชีผ้าขาวบางที่เรียกวัดประขาวสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและวัดนี้ยังเคยเป็นที่ศึกษาเมื่อยาววัยของสุนทรผู้กวีเอกแห่งรัตนโกสินทร์สิ่งสำคัญภายในวัดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชนิดไฟเบอร์กลาสจากวัดศรีสุดารามใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดคฤหบดีวัดคฤหบดีเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดที่พญาราชมนตรีบริรักษ์ต้นสกุลพมรมนตรีเป็นผู้สร้างในสมัยรัชกาลที่3สิ่งสำคัญภายในวัดหลวงพ่อพระพุทธแทรกคำสมัยเชียงแสนหน้าตักกว้าง18นิ้วปางมารวิชัยสร้างขึ้นประมาณพุทธศักราช1700ถึง1800จากวัดคฤหบดีใช้เวลาในการเดินทางประมาณ15นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดเทวราชกุญชรวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารเดิมเป็นวัดราชสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อวัดสมอแครงต่อมารัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานามวัดว่าวัดเทวราชกุญชรสิ่งสำคัญภายในวัดพระอุโบสถผนังพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทั้งสองด้านเหนือหน้าต่างเขียนภาพเหตุการณ์ตอนเหล่าเทพพยดามาชุมนุมกันขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์จากวัดเทวราชกุญชรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5นาทีก็จะเดินทางมาถึงวัดราชาธิวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีโดยลำดับมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารและเป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุทธ์สิ่งสำคัญภายในวัดภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นภาพเขียนเทคนิคที่เรียกว่าสีปูนเปียกแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกสมเด็จบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงเป็นผู้ร่างและให้นายริโกลีชาวอิตาลีเป็นผู้เขียนภาพและนี่คือเส้นทางไหว้พระ9วัดเส้นทางแห่งการสร้างบุญบารมีเส้นทางแห่งความสงบสุขเส้นทางของความภูมิใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของคนไทยเส้นทางบุญริมแม่น้ำเจ้าพระยา